ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีพี่แว่นด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับโอ้โห33คนแล้วครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับยิ้วสวัสดีพี่แว่นด้วยนะครับสวัสดีน้องตีด้วยนะฮะตื่นเช้ามากเลยน้องตีซ้อมกีตาร์เหรอฮะอิจฉาคนได้หยุดงานสวัสดีท่าวัดเด็ดด้วยนะครับนี่แหละครับตอนนี้อยู่ที่หัวหินแล้วฮะสวัสดีอาร์มกับบาลุดด้วยนะครับขืนใจไหมครับชื่นใจไหมครับชื่นใจครับตอนนี้อยู่ที่หัวหินแล้วฮะขณะนี้เวลา8โมงนะฮะต้องแช่น้ำฮะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแช่น้ำสวัสดีกับเคนจีบีด้วยฮะโอ้ยนี่ดีฮะเฟี้ยวฟ้าวนี่ดูอันนี้ที่พักเป็นดีค่อนข้างดีมากนะฮะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะฮะผมก็แช่น้ำดีเป็นรอบที่3แล้วนะฮะรอบที่3แล้วนะฮะในการแช่น้ำทำไมโลกมันมืดวะใส่แว่น2ชั้นนะฮะค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากนะฮะจริงๆมันเป็นสระรวมฮะแต่มันไม่มีใครว่ายน้ำฮะเราก็เลยยึดแรกเลยนะฮะเฟี้ยวฟ้ามากฮะเดี๋ยวไปไหนต่อพี่น่าจะไปตลาดเพลินวานนะฮะตลาดเพลินวานแล้วก็ว่าก็เที่ยวน่าดุนะใช่ฮะนาทีผมจะว่างนะฮะใส่แว่นปกปิดความจริงของไว้ได้นะฮะคือน้องตั้งนาฬิกาปลุก7:30ฮะตื่นฮะเราไม่หลับครับสวัสดีครับสวัสดีกับวุฒิชัยด้วยนะฮะเฟี้ยวฟ้าวนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กฮะแช่น้ำฮะที่นี่ฟรีไวไฟนะฮะผมก็เพิ่งไปมาชะอำป๋อเพิ่งไปชะอำมาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆตอน8โมงเลยนะฮะเพื่อนๆฮะผมมีคำถามฮะนี่ฮะบางคนอาจจะไม่เห็นใบผมเท่าไหร่แต่ว่าเก็บแป้งดีกว่านะฮะสวัสดีทุกครับคนด้วยนะจะถามว่า iPhone มันกันล้ามหรือเปล่าฮะเผื่อผมแบบว่าหลุดมือฮะ iPhone นี่มันกันล้ามได้ป่ะฮะถ้ามันตกน้ำหรือว่าจะพังมั้ยฮะสุดยอดยูฮูทำมาเป็นใส่แว่นท่านแหล่ดูด้วยใส่สองชั้นแม่งเลยฮะใส่สองชั้นปกปิดความจริงของดังหน้าแว่นนี้ใครใส่ก็ดูแพงนะฮะบอกเลยต่อให้คนหน้าตาเฮียอย่างผมนะฮะใส่ก็มันก็จะดูแพงขึ้นทันทีนะดูฮะเย็ดให้เสร็จเล็บปะฮะเสร็จเล็บเสร็จเล็บเลยปะฮะว้าวแว่นล่วงฮะแว่นล่วงฮะกลับมาฮะสกผมฮะวิขายพี่เถอะวิพี่ยังไม่จบเรื่องวิกอีกเหรอหล่อขึ้นมาทันทีฮะพอมีผมปิดใบหน้าฮะคางชื่อเสกน้อยคางชื่อเสกน้อยอ่ะเสกน้อยเสกน้อยโอ้เสกน้อยอ้าอ้าไว้แล้วแต่เช้าเลยรอบ3แล้วฮะรอบ3แล้วฮะดูฮะเฟี้ยวฟ้าวคุณว่าไรตอน8โมงนะฮะเพื่อนๆฮะ
ไลฟ์ตอน8โมงคนดู20คนแล้วฮะแต่ไม่เป็นไรฮะยังไงเขาก็อาจจะดูเราย้อนหลังนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ผมถามคุณจริงๆนะครับคุณว่า Facebook ไลฟ์มันดีไหมฮะดีนะฮะจริงๆบอกเลยว่าที่ชวนไว้นะไม่ค่อยอยากจะไหว้ว่าอยู่คนเดียวฮะสาเป็นของผมนะฮะเพราะว่าไม่มีใครเขาบ้ามาไหว้ตอน8โมงเช้าหรอฮะจริงๆจะไหว้ตั้งแต่6โมงแล้วฮะแต่ว่าเราทำอย่างอื่นอยู่ฮะไหว้ใต้น้ำให้ดูเดี๋ยวพูดยี่เฮ้ตได้ละเดี๋ยวไอโฟนมันมีระบบกันน้ำไหมเนี่ยนี่พยายามถือให้มันไม่ตกน้ำนะเนี่ยถามแบบเอาสาระนะฮะสาระไอโฟนนี้มันกันน้ำไหมฮะ จริงๆแล้วเนี่ยการไลฟ์เฟซบุ๊กมันดีอย่างนะฮะเพราะว่าการไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยมันทำให้คนเหงาได้เจอเพื่อนนะฮะอันนี้จริงๆนะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเพื่อนมันยังไม่ผมตื่นตั้งแต่ 5:30 นะฮะผมตื่นตั้งแต่ 5:30 ไม่คนที่มาร่วมทริปยังไม่มีใครตื่นเลยฮะผมก็เลยมาไลฟ์เฟซบุ๊กแม่งเลยฮะจะได้มีเพื่อนนะฮะจะได้มีเพื่อนนะฮะสวัสดี25คนด้วยนะฮะใส่แว่นแล้วดูไงดูเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวฟ้าวสวัสดีกับพี่ลาฟี่นะฮะจมปบแบบเฮ้ยมันต้องเยอะแหละสบายตัวสบายใจนะสวัสดีกับริวด้วยนะฮะสวัสดีกับหลายๆคนด้วยที่เข้ามาโพสต์ทอนเลยนะฮะเราต้องมาพักผ่อนแล้วฮะยามเช้าทางยี่เฮ้วหน่อยครับยี่เฮ้วอย่าทำให้มือถือตกนะฮะเพราะว่ากำลังจะไปเรียนไม่ว่ายมือเดียวไม่ได้เลยตอนเช้าอากาศดีครับจริงๆอากาศดีมากเลยฮะแต่ไปได้ไลฟ์นะฮะเพราะว่าบัวมันจะไปทำอย่างอื่นอยู่นะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพักผ่อนมันก็การแช่น้ำด้วยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะฮะสวัสดีกับออมซับด้วยนะฮะสวัสดีกับบุ๋ยด้วยนะฮะเดี๋ยวไม่ตื่นกันสวัสดีกับบุ๋ยด้วยนะฮะบุ๋ยเราต้องมาไปดาวกันอ้าวอะไรนะฮะอ่านไม่ค่อยไม่เห็นเลยขอเปิดแว่นก่อนพี่อยากดูบรรยากาศใต้น้ำเฮ้ยไอโฟนมันกันน้ำป่าววะอ้าวดูบรรยากาศใต้น้ำเดี๋ยวไอโฟนมันกันน้ำด้วยเหรอครับผมไม่เห็นรู้เลยว่ามันกันน้ำพี่ผมมีความรู้สึกเล่นกีตาร์เป็นพันนานแล้วรู้สึกมันตันคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากฮะเวลารู้สึกว่าเล่นกีตาร์แล้วไม่พัฒนาหรือทำอะไรไม่พัฒนานะฮะควรจะหาเพื่อนนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะควรจะหาเพื่อนนะฮะเพราะว่าการเล่นดนตรีคนเดียวมันไม่ทำให้เราเก่งขึ้นแล้วฮะเราควรจะมีเพื่อนทำให้เราช่วยกันไปนะฮะเพราะว่าพอมีเพื่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราจะอยากเล่นต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเหงาอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวแล้วก็พอเล่นแล้วมันไม่พัฒนาเราก็จะรู้สึกอยากเลิกเล่นนะฮะฉะนั้นเนี่ยหาเพื่อนฮะดีที่สุดฮะใช่ฮะสวัสดีทุกคนเลยฮะใครมีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะถึงแม้เราจะเหลือแค่15คนแต่เราก็ยังดีใจที่ทุกคนได้ดูเราอยู่นะฮะแบบสดๆเพราะว่าเราเหงาฮะจริงๆฮะเล่นดนตรีพัฒนาหาเพื่อนฮะเพื่อจะทำให้เรารู้มีความรู้สึกว่าเราอยากเล่นต่อถ้าเราเล่นคนเดียวมันจะเหมือนเราเหงาฮะเหมือนเราเหงาเหมือนเรากินเหล้าคนเดียวกับเรากินเหล้ากับเพื่อนนะฮะสวัสดีกับฟ็อกด้วยนะฮะฟ็อกอยู่หัวหินใช่ไหมสวัสดีฮะตอนนี้จะเป็นโจ๊กโซคูนะฮะบ้าเจ้าโจ๊กเราต้องใส่แว่นดำตลอดเวลานะฮะ
ของผมเวลาเล่นสมองไวมือไวไปต้องฝึกบ่อยๆฮะพยายามมีแฟนนะฮะมีแฟนแล้วนิ้วจะเก่งนิ้วจะเร็วขึ้นเดี๋ยวทันทีฮะนี่เป็นแว่นของรุ่นน้องนะฮะพอใส่แล้วจะดูแพงขึ้นเลยรายงานการชาติมาเห็นรายพี่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่านะฮะสวัสดี22คนด้วยคุยกันเยอะๆนะฮะกำลังเหงาฮะตอนเช้าแจ๊ะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแจ๊ะเลยนี่ผมถามแบบจริงๆนะครับผมใส่แว่นนี้แล้วผมดูเฟี้ยวขึ้นวะฮะหรือว่าใส่แว่นปกติน่าจะเฟี้ยวกว่าสวัสดีครับอะไรนะศรัทธาอยากมีแฟนต้องทำไงครับต้องหน้าตาดีแบบพี่ก่อนนะฮะอ๋อไม่ใช่ฮะอยากมีแฟนนะฮะก็เดี๋ยวนี้ฮะประเทศไทยฮะผมประเทศไทยใครก็ได้ฮะจัดเลยฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีกับ10คน17คนที่ยังอยู่นะฮะพิมพ์แชทกันได้นะฮะเราจะได้คุยกันแต่ตอนนี้ปวดฉี่ฮะสวัสดีทุกคนเลยฮะโอ้ยพี่เอ็มสวัสดีพี่เอ็มด้วยนะครับพี่เอ็มอย่าลืมเช็คนะฮะรอบวันเสาร์วาร์ปให้ดูหน่อยครับวาร์ปนี่คืออะไรครับพี่วันเสาร์อย่าลืมเช็ครอบให้ผมนะฮะกิ๊กบาว่าเราเล่นอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าไม่เล่นจะได้ไปทำรูดีด้านเลยฮะอยากได้แฟนเป็นฝรั่งทำไงดีฮะไปพัทยาเลยฮะอยากได้แฟนเป็นฝรั่งต้องไปพัทยานะฮะตอนนี้สงสัยยังเช้าอยู่นะครับเพราะปกติผมเวลาผมไลฟ์เนี่ยคนจะดูเป็นร้อยนะฮะแต่วันนี้เหลือ14คนนะฮะแสดงว่ายังไม่ตื่นกันนะฮะแต่ตอนนี้ผมเริ่มปวดฉี่แล้วฮะยังไงก็ไว้เดี๋ยวไลฟ์สดกันเพียงแค่นี้กันนะฮะเพราะว่าปวดฉี่แล้วฮะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณทุกคนแล้วนะฮะเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ